ยู่กับลูกแกนะคะแล้วก็ต้องขอต้อนรับผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการตะลุยปาร์ตี้นะคะวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้พบกับสุดยอดของปาร์ตี้ที่มีสไตล์ที่สุดแล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยนะคะกับงานนี้มีชื่อว่า The Premier Phenomenon The Stylish Party Experience ค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเราจะได้พบกับสุดยอดของปาร์ตี้ที่เต็มที่มากๆทั้งในเรื่องของแสงสีเสียงนิทรรศการตาสุดๆเลยนะคะงานนี้ค่ะเขาจัดขึ้นมาแบบ Exclusive เฉพาะลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยนะคะที่ถือบัตร The Premier กสิกรไทยนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้เราก็ถึงที่ที่เขาจัดงานแล้วค่ะอยู่ที่นี่เลยคูเดต้าอยู่ชั้น39นู้นแล้วนี่ค่ะคนเนี่ยเริ่มทยอยมากันแล้วนะคะแล้วแต่ละคนนะคะก็แต่งตัวสวยงามเต็มที่เลยเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราจะได้พบกับไลฟ์สไตล์เอนเตอร์เทนเมนต์อะไรบ้างนะคะตามลูกแกเข้าไปข้างในเลยค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ภายในบรรยากาศของงานในวันนี้แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าคงจะเห็นแล้วว่าการแต่งตัวของแขกที่มาร่วมงานในคืนนี้เนี่ยจะค่อนข้างจะพิเศษแตกต่างจะไม่ค่อยแบบสบายๆนิดนึงนะคะก็จะเป็นแบบแกรนด์เพราะว่างานในวันนี้นะคะเขามีธีมด้วยนั่นก็คือ Modern Classic นั่นเองค่ะก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างในแล้วกันนะคะว่าจะมีความ Exclusive แล้วก็มีสไตล์อะไรบ้างนะคะรอเราอยู่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่า Urban Life ของเขาเนี่ยเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันก่อนเลยดีกว่าค่ะถึงแล้วค่ะเราจะได้พบกับ Urban Life นะคะชีวิตที่มีความสุขคือเต็มที่ทั้งเงินทองธุรกิจแล้วก็ไลฟ์สไตล์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะลงทะเบียนตรงนี้ใช่ค่ะอันนี้มันมีความพิเศษยังไงอะคะมันจะมีแสงสีเขียวอะค่ะพอเวลาขึ้นไปข้างบนนะคะเรียกว่าแบบมีของรางวัลแจกมีอะไรให้ลุ้นนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อุปกรณ์ที่จะทำให้ปาร์ตี้ของเราเนี่ยเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็มีสไตล์ที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันค่ะเอาละค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพบกับบรรยากาศปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้นะคะกับ The Premier Phenomenon The Stylish Party Experience กันเนี่ยนะคะก่อนที่จะถึงวันนี้เนี่ยเขามีการปล่อยข่าวเพื่อจะโปรโมทงานในวันนี้กันด้วยนะคะแล้วต้องบอกเลยว่าแค่วันนั้นที่ปล่อยข่าวนี้ออกไปเนี่ยคนก็ให้ความสนใจกันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยากจะมาสัมผัสกับ Urban Life ชีวิตที่เต็มที่ทั้งในเรื่องของเงินทองไลฟ์สไตล์แล้วก็ธุรกิจนั่นเองนะคะจะเป็นยังไงถ้ามนต์เสน่ห์แห่งยุคโมเดิร์นคลาสสิกจะถูกผสมผสานและปรุงแต่งอย่างมีสไตล์ด้วยกลิ่นอายของยุคนี้ Stylish Exclusive Party ครั้งนี้หญิงและสไตล์ไอคอนตั้งใจให้เป็นปรากฏการณ์ Talk of the Town ที่ปรุงแต่งด้วยรูปรสกลิ่นเสียงที่จะทำให้คุณตื่นตาตื่นใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้างานเลยล่ะค่ะปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่ผมและสไตล์ไอคอนทุกคนการันตีทุกสูตรความเอนเตอร์เทนดีไซน์ขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะนี่คือประสบการณ์ใหม่สุดเร้าใจอันไร้ขีดจำกัดที่ผมและสไตล์ไอคอนทุกคนจะทำให้คุณไม่มีวันลืมมาร่วมสร้างประสบการณ์ไปด้วยกัน The Premier Phenomenon The Stylish Party Experienceโอ้โหแค่เปิดตัวอินโทรคอนเซปต์นี้นะคะก็น่าสนใจมากๆแล้วนะคะเป็นการผสมผสานกันนะคะระหว่างความโมเดิร์นแล้วก็คลาสสิกนั่นเองนะคะทั้งในเรื่องของเครื่องดื่มดนตรีหรือแม้แต่เรื่องของแฟชั่นนั่นเองนะคะและที่สำคัญวันนี้นะคะพิเศษมากๆค่ะเพราะว่าคุณบุรินทร์แห่งกรุ๊ปไรเดอร์นะคะรับหน้าที่เป็นโชว์ดีเรคเตอร์นะคะแล้วก็ยังมีอีกศิลปินมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณป๊อปโมเดิร์นด็อกแล้วก็คุณยาย่าหญิงนะคะที่จะมาทำให้ปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้เอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็มีสไตล์ด้วยค่ะแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆบรรยากาศหน้างานเนี่ยนะคะน่ารักมากๆเขามีพร็อพให้กับคนที่มาร่วมงานเนี่ยนะคะได้ถ่ายรูปเอาไปโพสต์ลง Instagram ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วค็อกเทลอันนี้หรือว่าจะเป็นไมโครโฟนที่ดูคลาสสิกแบบนี้ด้วยนะคะอ่ะใครที่มาถึงแล้วก็สามารถมาถ่ายรูปเล่นตรงนี้ได้นะคะส่วนใครที่ลงทะเบียนแล้วแล้วมีอุปกรณ์แล้วก็จะได้เวลาไปปาร์ตี้กันแล้วข้างบนเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปที่ชั้น39กันค่ะถึงแล้วนะคะที่คู
นิต้าชั้น39นั่นเองนะคะขึ้นมาปุ๊บบรรยากาศก็คึกคักขึ้นมาทันทีเลยนะคะเสียงเพลงก็สนุกมากๆนะคะและนี่ค่ะเดินเข้ามาตรงนี้แป๊บเดียวเนี่ยก็จะเจอเป็นบาร์ต้อนรับเรานะคะเดินเข้ามาใกล้ๆก็จะเห็นนะคะว่าบาร์เนี่ยเขาก็จะมีแบบเครื่องประดับแอคเซสซอรี่อะไรเงี้ยที่มีกลิ่นอายของความโบราณหรือว่าความคลาสสิกในยุค50นะคะให้กับแขกที่มาร่วมงานเนี่ยนะคะได้ร่วมสนุกแต่งตัวแล้วก็ถ่ายรูปซึ่งเขาก็มีแบ็คดรอปอยู่ตรงโน้นมาดูนี่นั่นแหละก็สนุกสนานกันนะคะก็เป็นที่ถูกอกถูกใจนะคะของคนไทยที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็อัพโหลดลง Instagram นะคะนอกจากนั้นในวันนี้เนี่ยนะคะภายในงานเนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายกิจกรรมเลยให้เราได้ร่วมสนุกกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเราจะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าความคลาสสิกแล้วก็โมเดิร์นผสมผสานกันออกมาจะเป็นยังไงค่ะกับสาวสวยที่แต่งตัวได้โมเดิร์นแล้วก็มีความผสมผสานคลาสสิกด้วยนะคะสวัสดีค่ะถามเลยดีกว่าว่าทำไมคนถึงไม่ควรพลาดมางานในค่ำคืนนี้คะเพราะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ของเรื่องของสไตล์นะคะก็จะมีเรื่องตั้งแต่ว่าสไตล์ของดนตรีนะคะแต่เรื่องการแต่งกายเนี่ยจะเป็นการที่ว่าทำไมความคลาสสิกเนี่ยมันกลับมาฮิตใหม่แล้วมันก็เป็นธีมที่หลายๆคนเนี่ยชอบนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มนะคะเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องของดนตรีนะคะแล้วก็จะมีประสบการณ์หลายๆอย่างรวมทั้งเรื่องของแฟชั่นด้วยว่าเราควรจะแต่งตัวแบบไหนมาปาร์ตี้นะคะไม่งั้นฝากถึงคนที่พลาดปาร์ตี้ในครั้งนี้ค่ะเขาน่าจะไม่พลาดกันอีกนะคะต้องคอยติดตามว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับ The Premier Phenomenal นะคะก็ติดตามได้ทาง Facebook แล้วก็ทางเว็บไซต์ของทางธนาคารค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะจะเป็นสเตชั่นที่ให้เราเนี่ยได้มิกซ์แอนด์แมทแต่งตัวได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเชิญนะคะแล้วต้องทำยังไงคะถึงจะแบบแต่งตัวได้แบบเข้ากับธีมในวันนี้มีพร็อพอะไรบ้างก็แค่มีความมั่นใจนะคะแล้วก็เดินเข้ามาที่ซุ้มของเรานะคะทุกคนก็จะได้รับการแต่งตัวนะคะจากทีมงานสไตลิสต์ของเราค่ะแล้วก็มีคนคอยถ่ายรูปให้แล้วก็ได้รับรูปด้วยหรือเปล่าต้องก็เดี๋ยวรูปนะคะมันจะขึ้นบนจอก็จะมีมุมมีอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนี่เห็นไหมไม่ธรรมดามีพร็อพข้างในให้เลือกด้วยงั้นเดี๋ยวตามเข้าไปดูเลยดีกว่าปะแล้วก็มีเสื้อผ้าเสื้อคลุมมีสูทอะไรเงี้ยที่สามารถเอามาใส่กับเสื้อของตัวเองได้แค่นี้เองใส่ลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่แฮชแท็กไปที่ K-Bank The Premier นะคะหรือว่าแฮชแท็ก The Premier Phenomenon นั่นเองเห็นความแฮปปิ้งของงานที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะข้างในนี้ก็จะมีดีเจคอยสปินแผ่นอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่านี้ค่ะข้างบนนี้ก็จะมีโชว์ที่แบบสุดแฮปปิ้ง
ะนิ่งนะแต่เขาก็จะสลับที่เปลี่ยนไปเรื่อยถึงเวลาแล้วนะครับที่แขก VIP ของเราทุกท่านจะมาทำหน้าที่ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการเปิดปฐมบทของไลฟ์สไตล์ปาร์ตี้ปรากฏการณ์ใหม่ Ladies and Gentlemen The Premier Phenomena The Stylish Party Experience อีกไม่นานนี้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับแล้วใครอย่าลืมนะคะว่าเครื่องดื่มของเราวันนี้เนี่ยฟรีโฟลว์มากความเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็มีสไตล์สุดๆในงานนี้สวัสดีค่ะเอาเสียงแบบว่าแมนๆนิดนึงนะคะแมนๆคุยกับเราต้องมาด้านนี้เนาะนี่ๆๆๆอันนี้นะครับสวัสดีค่ะวันนี้มีความพิเศษอะไรมาฝากบ้างคะวันนี้ก็มาเอนเตอร์เทนแขกนะครับได้ถ่ายรูปด้วยกันมาเจอคนทุกคนแล้วก็มาทำให้มีปาร์ตี้สนุกๆนะครับผมวันนี้นะคะมีการแต่งตัวยังไงมีธีมยังไงบ้างคะธีมอลังการรวดหรูสวยงามนะคะวันนี้จะได้เหมาะกับคุณนะคะโอ้ยชุดนี้น่าขโมยมากเลยนะคะตื่นเต้นไหมคะวันนี้วันนี้สนุกค่ะวันนี้สนุกเพราะว่ารู้สึกว่าธีมเป็นสีเขียวทุกอย่างหนูก็เลยอยากจะแบบเอาสีเทามานิดนึงก็มีสีเขียวอยู่แบบแอบแซมมานิดนึงอะค่ะฝากอะไรให้กับทุกคนให้มีความสุขในปาร์ตี้วันนี้ค่ะ Enjoy the night honey Enjoy the night ค่ะขอบคุณมากค่ะยังไงบ้างคะความพิเศษในคืนนี้คะพี่ต้องโอ้ยทุกอย่างมันพิเศษหมดเลยครับตั้งแต่ถ้าในส่วนของพี่เนี่ยคือเรื่องตั้งแต่เรื่องเสื้อผ้าที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับเสื้อผ้าผู้ชายก็ตัดเย็บใหม่ทั้งหมดเพราะว่าเราจะเห็นว่าสูตรขาวพวกนี้เนี่ยเราไม่ค่อยเห็นในตลาดแล้วนะครับส่วนของผู้หญิงเนี่ยเราก็ให้มันกลับไปยุค60มากที่สุดนะครับในส่วนของพี่ส่วนของบริเวณงานก็คือว่าอาจจะตอนนี้เนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องเครื่องดื่มสูตรพิเศษแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วกับคำว่าสไตลิชให้พี่โต้ฝากอะไรถึงลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยนิดนึงดีกว่าก็คือจะบอกว่าเมื่อเคแบงเขามีความพิเศษให้คุณขนาดนี้แล้วคุณจะทรยศหักหลังเคแบงได้ชัวร์เหรอแค่นี้แหละวันนี้ขอบคุณพี่โต้มากค่ะส่วนข้างนอกเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการแสดงก็จะมีโชว์เต้นแบบนี้แล้วข้างบนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ให้ดีเจเนี่ยมาคอยเปิดแผ่นนะคะแล้วก็มีแซกโซโฟนนะคะมาแบบเล่นสดๆนะคะสร้างสีสันให้กับงานบรรยากาศข้างนอกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะไม่ไปออก็อยู่แต่ข้างในก็จะกระจายทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในเลยนะคะก็คือสนุกทั่วทั้งงานเลยค่ะ